คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามและผมเกษดิษฐ์อนันตนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับก่อนยุคสมัยออนไลน์เช่นในทุกวันนี้เวลาเราจะหาความบันเทิงจากการดูหนังฟังเพลงนะครับไม่ได้ผ่านการกดรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายเช่นนี้พูดแล้วทำให้นึกถึงในอดีตนะครับสิ่งซึ่งสร้างความบันเทิงที่หายไปแล้วยุคใกล้ตัวหน่อยก็ DVD CD ไปจนถึงวิดีโอและเทปคาสเซ็ตนะครับสังคมไทยในยุคเฟื่องฟูของเทปคาสเซ็ตยุคเฟื่องฟูของวิดีโอเป็นอย่างไรวันนี้คุณธานีจิริยศิลป์เจ้าของร้านเฟรมวิดีโอที่เคยเปิดทำการที่ท่าพระจันทร์กว่า30ปีจะมาฉายภาพของอดีตให้พวกเราได้รับฟังกันครับสวัสดีครับคุณธานีครับในวัยเด็กของคุณธานีเติบโตมากับเสียงเพลงผ่านอุปกรณ์อะไรบ้างครับจริงๆแรกสุดเนี่ยจะเป็นม้วนเทปลีนคือเทปม้วนใหญ่ๆซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถบันทึกเสียงได้เป็นสิ่งแรกเลยต่อมาค่อยมาเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงก็แผ่นไวนิลซึ่งปัจจุบันกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นเทปคาสเซ็ตเป็น CD เป็น DVD ครับอันนี้ในพูดถึงด้านเสียงเพลงนะครับผมแต่ลำดับครับไม่รวมวิดีโอก็คือในแง่ที่เป็นเสียงเพลงมีเทปเรียลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาจจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับมีสายแล้วก็เป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มีแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงแผ่นไวนิลตอนนี้กลับมาฮิตกันอีกทีครับแล้วคุณธานีเข้ามาสู่วงการการขายเทปคาสเซ็ตตลับเทปต่างๆนานาแบบนี้ได้ยังไงครับจริงๆที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจเริ่มตั้งแต่ทำแผ่นเสียงจะมีทั้งแผ่น7นิ้วหรือแผ่นลองเพลงแต่จะเริ่มตั้งแต่ยุคแผ่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยก็เคยออกร้านไปช่วยขายแผ่นเสียงเนี่ยในงานวชิราวุธงานกาชาดงานอะไรพวกนี้ก่อนหน้าที่จะมาทำคัดเสร็จส่วน CD ก็เป็นการซื้อมาขายไปละไม่ได้ผลิตเองแต่ในรูปแบบคัดเสร็จเนี่ยก็มีการผลิตเองบันทึกเสียงเองเพื่อออกจำหน่ายช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนยุคแผ่นเสียงครับตลาดของแผ่นเสียงมันเป็นยังไงบ้างครับวงการฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงครับตอนนั้นเนี่ยยุคแผ่นเสียงเนี่ยจะมีแผ่นที่ผลิตในประเทศแล้วก็ซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงไทยแล้วก็มีแผ่นเพลงสากลหรือเพลงจีนที่ผลิตมาจากต่างประเทศตอนนั้นแหล่งใหญ่ก็อยู่ที่สะพานเหล็กปัจจุบันก็ยังเหลือล่องลอยอยู่บ้างในรูปแบบแผ่นเสียงส่วนแผ่นเสียงที่ผลิตในประเทศที่ดังๆก็แผ่นของโลต้าซึ่งผลิตเน้นไปในด้านเพลงของทุนทรพรเป็นหลักนะแล้วก็มีแผ่นอีกประเภทนึงซึ่งจะแพร่หลายมากในตู้เพลงในต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นพวกแผ่นเพลงลูกทุ่งซึ่งส่วนใหญ่เพลงลูกทุ่งจะทำเป็นแผ่นซิงเกิลเป็นแผ่นเล็กหน้าละ2เพลงหรือ2เพลงเนี่ยตั้งแต่ยุคสุรพลสมบัติเจริญมนเมืองเหนือยุคอะไรก่อนหน้านั้นคำรณจำปุญญานนท์ก็เผยแพร่ในรูปแบบแผ่นเสียงและสมัยก่อนเนี่ยก็เวลาจะโปรโมทเพลงเนี่ยก็จะเอาแผ่นเนี่ยไปแจกตามสถานีวิทยุให้โฆษกหรือให้สถานีเปิดเพลงต้องไปจ้างเปิดไม่เหมือนสมัยนี้เปิดต้องเสียตังค์สมัยก่อนเนี่ยต้องไปจ้างก็เปิดครับเพื่อโปรโมทแผ่นเสียงของศิลปินให้ดังครับถ้าเทียบกันครับเวลาพูดถึงตลาดที่ขายเนี่ยครับแผ่นเสียงกับเทปคาสเซ็ตตลับเทปยังไงครับราคาต่างกันไหมครับการเข้าถึงของกลุ่มผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองก็ราคาไม่แพงส่วนเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันก็น่าจะราคาสูงกว่าแผ่นเสียงนะแต่ว่าตลาดของเทปคาสเซ็ตจะกว้างกว่าแผ่นเสียงมากเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องเล่นเครื่องเล่นก็จะต้องมีเข็มในการเปิดความละเอียดอ่อนมันจะมากกว่าเทปคาสเซ็ตมันจะเป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วก็ความสะดวกในการเล่นจะเล่นจากซาวด์เบาเล่นกับอะไรก็ได้ตลาดเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันจะกว้างกว่าแผ่นเสียงเยอะมากๆเทียบกันหน้าดัน1:10แปลว่าในยุคเฟื่องฟูเทปคาสเซ็ตตลับเทปก็เข้ามาจะเรียกว่าทดแทนแผ่นเสียงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า
ข้าถึงได้ง่ายกว่าอุปกรณ์การเล่นหลากหลายกว่าได้แล้วในยุคที่เฟื่องฟูของตลับเทปคาสเซ็ตแบบนี้ครับตลาดคึกคักขนาดไหนครับช่วงเทปคาสเซ็ตเนี่ยตลาดที่คึกคักมากๆก็ในยุคสมัยแกมมี่ชุดของเบิร์ตธงชัยนันทิดาตู่หรือว่าของเต๋อแล้วก็ในส่วนของอีกค่ายหนึ่งก็เป็นค่ายอาร์เอสก็จะมีเพลงที่มันออกเป็นแนววัยรุ่นหน่อยพวกเรนโบว์พวกอะไรพวกนี้จะเป็นในรูปแบบของเทปคาสเซ็ตแล้วก็มาในช่วงหลังก็จะมีพวกคาราบาวซึ่งพวกนี้เนี่ยทำยอดขายได้เป็นล้านตลับสมัยก่อนนะล้านตลับถือเป็นยอดจำหน่ายที่สูงถือว่าเป็นหลักไมล์ของเทปที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันอืมครับกิจการขายเทปคาสเซ็ตมาสู่การเปิดร้านเฟรมวิดีโอได้ยังไงนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะมีแผงขายปีขายเทปคาสเซ็ตอยู่หลายๆที่ที่ตั้งอยู่นานมากเนี่ยก็ต้องคนรุ่นประมาณ60กว่าถึงจะจำได้ก็คือหน้าโรงภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งตอนนั้นจะฉายหนังฝรั่งเป็นหลักเนี่ยแล้วหนังฝรั่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะมีเพลงซาวด์แทร็กเพราะๆไม่ว่าจะเป็นGone with the Wind แฟตดานหรือว่าหนังที่มีเพลงประกอบเพราะๆดังนั้นเนี่ยตอนแรกก็ขายอยู่หน้าโรงหนังฮอลลีวูดต่อมาก็มาขายอยู่ทางลงท่าน้ำท่าพระจันทร์เนี่ยหลังร้านจั๋วอันนั้นขายเทปคาสเซ็ตเป็นหลักพอดีเห็นทำเลมีห้องว่างห้องเดินเก่าท่าพระจันทร์เนี่ยก็เลยมีไอเดียที่จะทำวิดีโอขึ้นตอนนั้นก็เริ่มต้นจากสอบถามค่าเช่าเดือนละ15,000สมัย30กว่าปีก่อนก็นับว่าสูงกว่าสมควรเริ่มลงทุนทำวิดีโอโดยเริ่มต้นด้วยเทปวิดีโอประมาณสัก200ม้วนนั่นเองในวันแรกที่เริ่มต้นก็เป็นธุรกิจที่ให้เช่าเทปวิดีโอให้เช่าครับอยากชวนคุยถึงประเด็นนี้ครับว่าธุรกิจการให้เช่าเทปวิดีโอเนี่ยครับในอดีตเนี่ยทำไมถึงเป็นการให้เช่ามากกว่าการขายครับสมัยก่อนเนี่ยราคาม้วนเปล่า1ม้วนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงหมายความว่า 4-500 3-400ซึ่งตอนหลังตอนถูกสุดลงมาเหลือไม่ถึง50บาทดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยของร้านวิดีโอมันเลยต้องใช้ลักษณะเช่าแรกๆเนี่ยค่าสมาชิกร้านวิดีโอเนี่ยคุณเปิดสมาชิกเนี่ยต้องเสียเงินเป็นพันนะเป็นพันค่าสมัครสมาชิกเป็นพันบาทเลยค่าสมัครสมาชิกเฉยๆครับหลักพันบาทตอนหลังๆเนี่ยลงมาลดลงมาเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยสมัครฟรีเนื่องจากว่ามีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากว่าต้นทุนของไอ้วิดีโอมันต่ำลงมากๆแต่วิดีโอเนี่ยจะมีปัญหาคนทำยุคแรกๆเนี่ยจะโกยกำไรมหาศาลเพราะว่ายุคแรกๆยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์มันจะออกมาปี2521ครับก่อนหน้านั้นมันไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยคุณไปหามาสเตอร์หาต้นฉบับหรืออาจจากที่ไหนมาต่างประเทศอะไรมาคุณก็สามารถมาทำปล่อยให้เช่าได้เลยยุคสมัยนั้นเนี่ยคือไม่เพียงแต่ต้องเสียค่าทำไปทิกแม้แต่ตั้งเครื่องเล่นวิดีโอยุคแรกๆเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะ20,000กว่าบาทจึงมันจะมาลงช่วงหลังๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคนที่มีเครื่องมันก็มีกำลังซื้อที่มันจะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะดูวิดีโอให้คุ้มกับเครื่องที่ซื้อมาวันในตอนหลังเนี่ยเครื่องเล่นวิดีโอราคาถูกลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่คนธรรมดาเนี่ยจะหาซื้อได้ซึ่งพอเขามีเครื่องวิดีโอแล้วก็ต้องเช่าวิดีโอไปดูเป็นความบันเทิงในครอบครัวดูได้ทั้งครอบครัวแต่สมัยก่อนมันก็ไม่มีเคเบิลหรือว่าไม่มีออนไลน์สตรีมมิ่งให้ดูเหมือนปัจจุบันเมื่อสักครู่คุณธานีพูดไปว่าตอนยุคเฟื่องฟูของวิดีโอยุคแรกๆเนี่ยก็ประมาณทศวรรษ2130ใช่ไหมครับที่กิจการการเช่าวิดีโอเริ่มเฟื่องฟูขึ้นมาสมัครสมาชิกเป็นพันบาทเลยแล้วค่าเช่าต่อม้วนเนี่ยคิดยังไงล่ะครับตอนนั้นค่าเช่าต่อม้วนเนี่ยมันเริ่มจาก200 100นึง50บาทแล้วก็ลงลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เป็นวันนะค่าเช่านี่เป็นรายวันคุณเช่าแล้วถ้าคุณคืนเนี่ยคุณก็ต้องโดนปรับคุณก็โดนปรับอันนี้คือสภาพทั่วๆไปในช่วงเริ่มแรกในแง่การจัดร้านให้เช่าวิดีโอเนี่ยครับมีวิธีการเลือกเตรียมหนังให้กับลูกค้าเนี่ยมาเลือกยังไงครับดูจากกระแสหรือว่าเราหามาเองเป็นอะไรมากกว่ากันหรือบาลานซ์กันยังไงครับอันนี้มันแล้วแต่จุดขายของแต่ละร้านส่วนของผมเองเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาและเนื่องจากว่าเรามีความสนใจด้านเพลงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกเอาเข้าร้านเนี่ยเราก็เน้นที่กลุ่มเป้าหมายของเราในช่วงแรกเนี่ยเราจะมีมิวสิกวิดีโอนะมีคอนเสิร์ตนะเนื่องจากเราขายเทปขายเพลงมาก่อนเนี่ย
ดังนั้นเราก็จะมีลูกค้ากลุ่มนั้นแล้วก็เราก็มีภาพยนตร์ซาวด์แท็กอย่างที่ร้านเนี่ยจะเป็นร้านแรกๆที่เน้นที่ภาพยนตร์ซาวด์แท็กที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษแล้วก็คำบรรยายภาษาไทยถ้าอย่างนี้ถ้าไปเปิดตามร้านที่อยู่หน้าปากซอยทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีคนดูแต่นี่มันก็ถือเป็นจุดขายของเราดังนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเนื่องจากในทำเลท่าประจันเนี่ยลูกค้าของเราจึงเป็นกลุ่มนักศึกษาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งศิลปากรแม้แต่ทั้งนักศึกษาที่มาจากทางฝั่งศิริราชก็มาเช่าเราดังนั้นลูกค้าเราจึงจะเน้นง่ายๆนักศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีหนังทั่วๆไปหนังทั่วๆไปหนังภาคไทยหนังจีนชุดหนังจีนเดี่ยวหนังตลาดหนังฝรั่งบูแอคชั่นที่เข้าโรงเนี่ยเราก็ต้องมีอันนั้นเป็นส่วนประกอบด้วยเพราะว่าลำพังเราเล่นหนังในระดับซาวด์แท็กแล้ววันนี้มันไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงรายได้ของศูนย์ถ้าในช่วงระยะหลังจากมีพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยเราต้องถูกควบคุมโดยพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ร.บ.เซ็นเซอร์หมายความว่าทุกม้วนที่เราเข้ามาในหนังเนี่ยมันจะต้องผ่านการเซ็นเซอร์แล้วเราจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งมันก็เป็นจำนวนมากแพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายๆบริษัทก็อย่างเช่น CVD จ่ามงคลไลท์พิกเจอร์ HT วิดีโออะไรพวกเนี้ยหลายๆบริษัทเนี่ยบางครั้งในช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยเชื่อไหมว่าศูนย์วิดีโอศูนย์เนี่ยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เดือนหนึ่ง 70,000 บาทโอ้ครับที่เคยจ่ายมาแล้วเนี่ย70,000 บาทคิดดูว่า 70,000 บาทเนี่ยปีนึงเป็นจำนวนเท่าไหร่ในช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดในแง่ของปริมาณพูดถึงเป็นเงิน 70,000 บาทอาจจะนึกไม่ออกครับถ้านับเป็นม้วนเทปวิดีโอที่มีคนเช่าไปต่อเดือนแบบที่เฟื่องฟูมากที่สุดเนี่ยจำนวนสักกี่ม้วนได้ครับตอนนั้นรายได้ของเราเนี่ยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยวันละก็ประมาณ10,000นึงอ่ะเดือนก็คือเท่าไหร่อ่ะ10,000ก็คือ 300,000 จำนวนนี้เราก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงสิทธิ์ให้เขาครับวันละ10,000เนี่ยจากการให้เช่าเทปวิดีโออย่างเดียวอย่างเดียวตกม้วนละ100-200บาทอย่างที่ว่าไปนี่ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงตอนนั้นค่าเช่าลงมาเหลือประมาณ20 25 30ละโอ้ถ้าเป็นภาคไทยก็จะ20บาทถ้าเป็นซาวด์แท็กก็จะ30บาทอ่าครับในแง่พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการครับเขามีเป้าหมายกันมาเลยไหมครับว่าโอนหนังนี้อยู่ในกระแสหรือคอนเสิร์ตนี้อยู่ในความต้องการหรือว่ามีแบบที่มาขอความรู้ขอคำแนะนำจากทางร้านว่าเออมีอะไรน่าดูบ้างพฤติกรรมมีประมาณไหนมากกว่ากันครับมันมีทุกอย่างก็คือว่าถ้าอย่างชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะดูหนังชนโรงเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกหนังชนโรงคือหนังที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เพราะว่าเขาต้องการความสดใหม่แล้วเขาไม่ไปดูในโรงอ่ะแต่เมื่อมันมีการโฆษณาผ่านสื่อผ่านโทรทัศน์ผ่านหนังหรือฟิล์มทำให้เขาอยากดูเขาจะมาเช่าหนังชนโรงซึ่งหนังชนโรงนี่เป็นหนังที่ออกก่อนลิขสิทธิ์ออกจริงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาชอบดูมากที่สุดนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่ได้ความนิยมมากๆเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือภาพยนตร์จีนชุดดาบมังกรหยกเทพกบฏมังกรฟ้าสึกตัดน้ำเลือดถึงพวกนี้เนี่ยถึงขนาดว่าคนดูแล้วมันติดไงคือดูแล้วก็อยากจะดูม้วนต่อๆไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงหรืออย่างเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรพวกเนี้ยนะถึงพวกนี้มันเคยมีปรากฏการณ์ว่าอย่างตอนนึงเนี่ยเราเคยต้องทำก๊อปปี้ถึง100ก๊อปปี้ถึงจะพอให้ลูกค้าเช่าโอ้ความต้องการสูงมากเลยนะครับสูงมากแล้วถึงขนาดว่าบางครั้งเราปิดร้านแล้วลูกค้ามาเคาะประตูอยากจะขอเช่าม้วนต่อเขาดูแล้วติดพันหรือบางคนพอรู้ว่าวันนี้มันจะออกตอนใหม่นี่เขาก็จะมาเฝ้ารอหรือเขาจะสั่งจองไว้โอ้ครับช่วงนั้นเรียกว่าความต้องการสูงมากเราแบกกันเช่ากันทีนึงเป็น10ม้วน20ม้วนอ่ะขอบกันกลับบ้านดูนึกถึงปัจจุบันเนี่ยนึกถึงเวลาดู Netflix แบบเนี้ยนะครับก็จะดูต่อกันได้แต่อันนั้นคือต้องหอบม้วนวิดีโอที่มีน้ำหนักพอสมควรกลับไปดูทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กเหมือนกันครับผมจำได้ว่าตอนนั้นดู8เทพอสูรมังกรฟ้ามั้งครับแล้วก็ติดแบบเนี้ยครับแต่ผมอยู่ที่พิจิตรตะพานหินที่บ้านเนี่ยร้านเช่าวิดีโอก็ไม่ได้มีจำนวนก๊อปปี้เยอะขนาดเป็นร้อยนะครับผมยังจำได้เลยว่าจะรู้สึกเสียใจตลอดเลยเวลาไปที่ร้านแล้วตอนที่เราดู
จะต้องดูต่อเนี่ยถูกคนอื่นยืมไปไมแล้วก็จะหงุดหงิดก็จะต้องบอกให้พ่อพาไปเช้าพาไปเย็นเมื่อไหร่ม้วนนี้จะมาอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับการเฝ้าคอยการเฝ้ารอตอนต่อไปจะเป็นยังไงผ่านการต้องไปลุ้นว่าจะมีวิดีโอให้ยืมหรือเปล่าในนั้นในส่วนถึงประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่ในส่วนลักษณะพิเศษของร้านอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นส่วนของนักศึกษาเนี่ยในแง่ว่าบางคนเขาก็มีเป้าหมายในแง่การเช่าหนังเขียนในฟิล์มซาวด์แทร็กไปดูเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษคือการเรียนภาษาถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้หัดพูดไม่ได้หัดฟังถ้าฟังบ่อยๆมันก็จะพูดได้มันก็จะตามมันเข้าใจได้ในม้วนวิดีโอมันก็มีคำบรรยายภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยแต่จะให้ผลในการฝึกภาษาเนี่ยก็ต้องดูซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษมีนักศึกษาธรรมศาสตร์หลายคนกลับมาขอบใจที่ร้านว่าเนี่ยเป็นเพราะม้วนวิดีโอของร้านเนี่ยทำให้เขาได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศกลับมาครับอันนี้เจอจากหลายๆรุ่นแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยนอกจากขาหนึ่งเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือว่าขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงอีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำวิดีโอทางเลือกหรือว่าอินดี้ซึ่งจะหาเช่าไม่ได้ในท้องตลาดทั่วไปอย่างหนังจากบรมครูภาพยนตร์หนังของโกดาหนังของกลุ่มเนโอเวสฝรั่งเศสหนังที่นักศึกษาภาพยนตร์จะต้องเรียนน่ะคือเข้าเรียนครูบอกว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของหนังฟิล์มนัวหนังอะไรนะแต่ถ้าฟังแล้วก็จำอย่างนั้นมันจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนอกจากเราได้เสพหนังจริงๆแล้วถึงจะเข้าใจนะเราจะมีหนังประเภทนี้เนี่ยให้นักศึกษาภาพยนตร์ได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามาก อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยู่ได้คือหนังที่ไม่ได้อยู่ในอยู่นอกกระแสครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาจจะเรียกว่าโดยทำเลที่ตั้งของร้านเฟรมวิดีโอนะครับมีทั้งนักศึกษาธรรมศาสตร์ศิลปากรมีจากศิริราชด้วยแล้วก็มีคนทั่วไปก็มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายใช่ไหมครับมาสามารถหล่อเลี้ยงมาบาลานซ์ธุรกิจของที่ร้านได้แล้วยุคของวิดีโอมันหายไปได้ยังไงครับโดน DVD โดน CD เข้ามาแทนที่ยังไงครับพอมันมี CD เกิดขึ้นจริงๆแล้วฟอร์แมต CD เนี่ยเป็นฟอร์แมตที่ไม่ได้เป็นฟอร์แมตที่สากล นะต่างประเทศเองเนี่ยเขาไม่ใช้ฟอร์แมต VCD เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงโดยคุณภาพโดยอะไรนะมันยังสู้วิดีโอดีๆไม่ได้เพียงแต่ว่าในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะมีอยู่ไม่กี่ประเทศอะที่นิยมนะมีไทยมีไต้หวันหรือมีอะไรไม่กี่ประเทศอ่ะเนื่องจากเครื่องเล่นมันถูกกว่าเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็การใช้มันก็อาจจะสะดวกกว่าเพราะเรานึกถึงม้วนวิดีโอเนี่ยสมมติว่าเราดูไปแล้วแล้วคนอื่นจะดูต่อแล้วเขามันก็ต้องเอามากอกอเทปใช่ไหมกลับไปก่อนมีกอเทปเป็นเครื่องกอเป็นรูปรถเป็นรูปอะไรใช่ใช่ครับผมยังทันที่บ้านก็มีรูปรถเป็นเครื่องกอวิดีโอมันก็มากอแล้วก็มาเปิดดูใหม่แล้วบางทีมันก็มีปัญหาว่าเทปมันยืดบ้างยานบ้างหรือว่าไม่ชัดบ้างแต่ VCD มันก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเนื่องจากราคามันถูกกว่าจริงๆต้นทุนการผลิต VCD ถ้าไม่นับรวมค่าลิขสิทธิ์นะมันอยู่ในหลัก 10-20 บาทเท่านั้นเองครับก็คือมันเอาพลาสติกมาฉีดเป็นแผ่นแล้วก็เคลือบหน้าด้วยเป็นชั้นเลเยอร์เพื่อที่จะอ่านข้อมูลจากมันนั่นเอง VCD เลยมาแทนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเร็วเพราะว่ามันถูกแทนที่ด้วย DVD ซึ่งมันดีกว่ามันชัดกว่ามันสามารถจุข้อมูลได้มากกว่านับเป็น10เท่าแต่ว่าถ้าเกิดนับในแง่ธุรกิจของทางร้านจัดการเป็นร้านเช่าวิดีโอมาสู่การเป็นร้านเช่าแผ่น CD แผ่น DVD ความนิยมค่อยๆลดลงจากเงื่อนไขอะไรบ้างครับจำนวนคนเช่าวิดีโอมันจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าร้านเราเนี่ยเราก็ยังมีทั้งวิดีโอให้เช่าจนถึงเกือบจะเป็นร้านสุดท้ายเลยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจำนวนหนังหมายถึงจำนวนโปรแกรมหนังจำนวนเรื่องของหนังเนี่ย VCD ไม่สามารถเทียบเท่าวิดีโอได้เลยคือวิดีโอเนี่ยมันจะมีหนังให้เลือกดูหนังอมตะอะไรให้เลือกดูได้มากกว่า VCDผมว่า VCD มันยังทำได้ประมาณ 10% เท่านั้นเองถ้าเทียบกับจำนวนเรื่องที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรๆที่ให้เราดูได้มากกว่าทุกเรื่องที่เป็นวิดีโอไม่ได้มาทำเป็น VCD ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหนังอมตะหนังเก่าๆเนี่ยที่มีกลับมาทำเป็น VCD เป็นเพียงส่วนน้อย
ครับอันนี้เป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องอะไรครับใช่ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญทีนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังถึงความช้ำใจของคนทำธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจากวิดีโอมาเป็น VCD แล้วเปลี่ยนเป็น DVD เนี่ยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะถึงแม้ว่าเรารู้ตัวเราได้ปรับตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่มันเกิดความสูญเสียจำนวนมากมายเพราะว่าตอนที่เป็นวิดีโอเนี่ยเรามีวิดีโอเนี่ยนับหมื่นม้วนนะในร้านทีนี้พอเปลี่ยนเป็น VCD ปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยนั้นซึ่งวิดีโอนับหมื่นหมื่นม้วนก็ไม่ต้องพูดว่ามูลค่ามันเท่าไหร่ซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนในตัวที่มันเป็นม้วนมาสเตอร์เนี่ยคือตัวที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัทที่ได้เล่าให้ฟังแล้วอะเดือนหนึ่ง70,000 บาทอะไรเนี่ยถึงเขาจะให้ม้วนมาสเตอร์เราค่ามาสเตอร์เนี่ย900,000 บาทอะไรเนี่ยในรูปแบบของวิดีโอทีนี้พอมันเสื่อมความนิยมคนเปลี่ยนเป็นVCDเนี่ยทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยเราด้อยค่าในทันทีเลยเกือบจะเท่ากับศูนย์เลยถ้าเราไม่ปรับตัวขายออกไปซึ่งมันก็ขายได้น้อยมากจนสุดท้ายเนี่ยวิดีโอที่เราเหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาชั่งกิโลขายนะให้เขาไปรีไซเคิลกิโลละ7 บาทกิโลหนึ่งได้ประมาณ4 ม้วน5 ม้วนคิดดูว่ามันเกิดความสูญเสียตรงนี้เท่าไหร่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะเอา VCD เข้ามาให้คนดูอันนี้คือการสูญเสียเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนจาก VCD พลิกมาเป็น DVD VCD ที่เรามีอยู่มันก็เหมือนกับวิดีโอสมัยก่อนมันก็จะถูกเสื่อมความนิยมด้อยค่าไปถึงว่าเราฟังดูเหมือนกับว่าเออมันมีรายได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันจะหายวับไปกับตาเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็คงเหมือนกับการดิ้นละเหมือนกับคนที่เคยทำแล็บเครื่องการรูปอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเครื่องนึงมันโอ้บางทีหลายล้านใช่ไหมปัจจุบันก็แทบจะไม่มีราคาครับเหมือนกันครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจของสิ่งสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังนะครับทั้งเทปคาสเซ็ตเทปวิดีโอซีดีดีวีดีมาเร็วไปเร็วแล้วก็เป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเห็นเขาลางมาแล้วแต่มันก็มาอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงนะครับจนปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าธุรกิจการเช่าวิดีโอเช่าแผ่นซีดีเนี่ยหายไปจากสังคมไทยแล้ววันนี้ขอบคุณคุณธานีมากนะครับที่มาเล่าถึงบรรยากาศในอดีตของธุรกิจเกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตวิดีโอซีดีดีวีดีต่างๆนานาเหล่านี้ให้กับพวกเราได้เห็นถึงตำนานของร้านเช่าวิดีโอที่เคยมีอยู่ในสังคมไทยนะครับซึ่งตอนนี้ธุรกิจเหล่านี้ก็หายไปหมดแล้วขอบคุณคุณธานีมากนะครับครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างความบันเทิงผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับเทปวิดีโอแผ่นซีดีเหล่านี้เคยมีอยู่ในสังคมไทยนะครับแต่ก็หายไปแล้วคุณผู้ฟังคงจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้จากการได้ฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice